สำหรับวิชาที่เป็น prerequisite หรือเป็นวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนนะคะก็คือ engineering statics นะคะเพราะนั้นทุกคนที่ลง dynamics ได้จะต้องผ่าน engineering static s มาก่อนนะคะ,ะเพราะว่านะคะเนื้อหาส่วนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียน free body diagram นะคะ Uh, ตรงนี้เนี่ยจะต้องนำมาใช้นะคะในใน uh, engineering dynamics ด้วยนะคะใน dynamics ด้วยในส่วนของ static ที่เรียนไปในเทอมที่แล้วเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของ uh, วัตถุนะคะการการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุที่อยู่นิ่งนะคะภาวะสมดุลของวัตถุที่อยู่นิ่งนะคะหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะคะ ขณะที่นะคะในเทอมนี้นะคะในในเนื้อหาของด y นามิกส์เนี่ยเราจะพูดถึงวัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้นะคะเคลื่อนที่แบบมีความเร่งเนื่องมาจากมีแรงกระทำนะคะเพราะฉะนั้นด y นามิกส์คือการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะแล้วก็ผลของแรงนะคะที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่นะคะสำหรับเนื้อหานะคะในในดินามิกส์นะคะก็จะ พื้นฐานส่วนหนึ่งคือในด y นามิกส์และก็สแตติกส์เองเนี่ยทั้งสองทั้งสองวิชาเนี่ยมันเป็นวิชาที่ต่อยอดมาจากฟิสิกส์นะคะสำหรับดนามิกส์เราพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของความเร็วความเร่งนะคะการกระจัดนะคะความสัมพันธ์ของมันนะคะนั่นก็คือในส่วนของคินิมาติกส์นะคะเราต้องพูดถึงแรงนะคะมีแรงนะคะกระทำบนวัตถุและวัตถุเกิดการเคลื่อนที่อันนั้นคือเรื่องของคินิติกส์นะคะเราก็มีเรื่องของ งานกับพลังงานด้วยเมื่อมีแรงกระทำวัตถุเคลื่อนที่ก็จะเกิดงานขึ้นนะคะงานพลังงานนะคะแล้วก็ถ้าวัตถุมีการกระทบกันนะคะวัตถุมีความเร็ววัตถุมีแมสนั่นคือเรื่องของโมเม,มนตัมนะคะซึ่งเราจะดูทั้งนะคะคิน i มาติกส์แล้วก็คินติกของอนุภาคนะคะพาร์ติเคิแล้วก็ร i จิ d บ e ดีส์นะคะนั่นคือเนื้อหานะคะใน Engineering Dynamics ซึ่งต่อยอดมาจากฟิสิกส์นะคะ ส่วนหนึ่งคุณเรียนมาแล้วจากในฟิสิกส์นะคะแต่ในฟิสิกส์จะมีความเป็นความซับซ้อนจะน้อยกว่านะคะในส่วนของไดนามิกส์เรามาอพพล l y ใช้นะคะก็จะเป็นการเคลื่อนท,ที่ที่ที่ไม่ใช่แค่เส้นตรงละนะคะจะเป็นการเคลื่อนที่เส้นโค้งละนะคะจะเป็นการเคลื่อนที่แบบมีการหมุนด้วยแล้วนะคะเป็น general plane motion แล้วนะคะอันนี้คือ,อก็คือใช้พื้นฐานจากฟิสิกส์เนี่ยมาอพพล l y ใช้ต่อ